สวัสดีค่ะท็อป10เบี้ยนเดี๋ยวนี้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรต้องระวังทุกฝีก้าวเพราะกล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิดกำลังจับตาดูอยู่และบันทึกภาพทุกคนทุกที่ทั่วโลกไม่เพียงเท่านั้นหลายเหตุการณ์ยังถูกนำมาเผยแพร่ให้ชาวเน็ตอึ้งกันว่าแบบนี้ก็มีด้วยหรอเอาเป็นว่าสายเผือกอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหนูมาชาย2คนนี้กำลังเมาหลับอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งและถูกกล้องจับภาพเอาไว้ได้โดยในระหว่างที่พวกเขาเอนกายสบายพุงอยู่นั้นอยู่ๆก็มีหนูวิ่งเข้าไปหาโดยตัวหนึ่งได้ล็อกเป้าหมายไว้ที่ชายเสื้อแดงแล้ววิ่งจุดเข้าไปในกางเกงของเขาทำเอาเจ้าตัวสะดุ้งตกใจสุดขีดกระโดดสะบัดตัวจนสางเมาขณะที่เพื่อนอีกคนรีบคว้ารองเท้าแตะขึ้นมาหวังเผด็จศึกให้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะจบอย่างไรแต่ถ้าเจอแบบนี้ต่อให้เป็นคนไม่กลัวหนูก็ตกใจอยู่ดีนั่นห้ามควายสู้กันการจูงควายจะระทึกใจกว่าที่เคยเมื่อ CCTV จับภาพชายคนนี้วิ่งไปด้านหลังควายของตัวเองเหมือนตกใจอะไรสักอย่างใช่ค่ะมีควายอีกตัวพุ่งเข้ามาด้วยท่าทางดุดันก่อนจะกระโจนเข้าขวิดกับควายตัวแรกดูแล้วไม่น่ามีใครยอมใครขนาดเจ้าของพยายามเข้าไปห้ามแล้วก็ไม่ฟังดุเดือดเลือดพล่านกันจริงๆนะเจ้าทุยวิปครีมระเบิดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งบาริสต้าสาวคนนี้ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์กำลังเช็คขวดวิปปิ้งครีมอยู่ทันใดนั้นเองขวดเจ้าปัญหากลับระเบิดบูมครีมสีขาวกระจายใส่เสื้อผ้าและใบหน้าเต็มไปหมดเล่นเอาตัวอ้าปากค้างทำอะไรต่อไม่ถูกนอกจากจะแก้ปัญหาขวดวิปครีมไม่ได้ยังแอบเขินอีกต่างหากเพราะคลิปนี้กลายเป็นไวรัลไปแล้วเรียบร้อยล้มป้าบนพื้นปูนเพราะความรีบเป็นเหตุแท้ๆเลยทำให้หนูน้อยคนนี้วิ่งหน้าตั้งแบบไม่ลดสปีดหวังจะผ่านพื้นซีเมนต์ตรงหน้าไปแต่แล้วก็สะดุดเข้ากับเชือกกั้นพื้นปูนที่ฉาบไว้แต่ยังไม่แห้งเข้าอย่างจังทำเอาบนพื้นเป็นรอยเบลเริ่มแถมน้ำในถังยังหกรดอีกแน่นอนว่าเธอก็ไม่อยู่ต่อให้โดนสวดรีบเดินออกไปพร้อมๆกับทิ้งล่องรอยส่งท้ายเอาไว้อีกด้วยโถแอดละสงสารเจ้าของบ้านจริงๆรับของร่วงแบบมือโปรความโปรเนอะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดเหมือนกับพนักงานคนนี้ที่ขย่งตัวเพื่อดันหลังขึ้นไปบนชั้นวางซึ่งอยู่เหนือศีรษะแต่จู่ๆของที่อยู่ในหลังก็ร่วงลงมา1ชิ้นทันใดนั้นมือของเขาก็คว้าปรับจับของเอาไว้ด้วยความเร็วแสงพอดีเวอร์และแน่นอนว่าเหมือนเขาเองก็เซอร์ไพรส์จนหันมาทำหน้าเหมือนไม่เชื่อสายตาตัวเองใส่กล้องด้วยล่ะเรียกว่าบันไดไม่ต้องน้องทำเองสินะเพื่อนร่วมงานล่องหนทุกคนเชื่อเรื่องพลังงานที่มองไม่เห็นไหมคะถ้าไม่เชื่อลองดูคลิปนี้กันเป็นเหตุการณ์ชายคนหนึ่งกำลังนั่งทำงานในห้องอยู่คนเดียวเงียบๆแต่จู่ๆเก้าอี้ที่อยู่ด้านข้างก็หมุนได้โดยไม่มีสาเหตุต่อมาทั้งกวดน้ำและเก้าอี้ก็เริ่มล้มระเนระนาดเหมือนกับมีใครปัดมันทิ้งอย่างนั้นเอาละสิอยู่ต่อคงไม่ไหวแน่ๆว่าแล้วก็ใส่ตีนหมาวิ่งหนีกันเลยสิคะแหมถ้าคิดจะหยอกก็บอกกันหน่อยเจอแบบนี้เป็นใครก็เตรียมใจไม่ทันเมื่อกระจกใสเกินไปตามห้างร้านต่างๆที่มีประตูเป็นกระจกส่วนใหญ่จะมีการเช็ดๆถูๆจนใสสะอาดกันอยู่แล้วแต่สงสัยร้านนี้จะใสเกินไปหน่อยเพราะขณะที่คุณลุงกำลังฉีดสเปรย์ใส่กระจกอยู่ภายในร้านหญิงสาวที่กำลังเดินผ่านร้านนางนี้กลับตกใจกับลองสเปรย์สุดขีดยกมือขึ้นป้องกันใบหน้าและทำของในมือร่วงแตกกระจายโหไม่รู้จะสงสารใครก่อนดีเลยหรืออาจจะต้องโทษกระจกที่ใสปิ้งเกินไปกันนะขอคำหนึ่งสิเราต่างรู้กันดีว่าเดี๋ยวนี้จะไปไหนมาไหนทุกที่มีกล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิดจับตาคุณอยู่เสมออย่างในเหตุการณ์นี้มีคุณป้าคนหนึ่งเดินผ่านร้านค้าตามปกติก่อนจะหยุดอยู่ตรงแผงที่วางแตงโมเอาไว้จัดแจงเปิดซีลพลาสติกออกแล้วก็งั้นกัดแตงโมไปแล้ว1คำเต็มปากแล้วเดินออกไปอย่างสบายใจเฉิบทำเอาคุณป้าที่กำลังซื้อผลไม้ในร้านถึงกับอึ้งเลยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นคุณป้าแตงโมจะมีชะตาเป็นอย่างไรแต่แนะนำว่าอย่าลอกเลียนแบบนะคะเป็นการกระทำที่ไม่ดีเลยค่ะอุ้ยแมวหล่นชายกลุ่มนี้กำลังนั่งทานอาหารอยู่ริมบริเวณข้างทางกันตามปกติแต่อยู่ๆความสนุกก็ต้องชะงักลงเพราะจู่ๆพวกเขาก็ถูกโจมตีกลางอากาศฟิวพร้อมกับสิ่งมีชีวิตอ้วนๆขนฟูๆอย่างแมวสีขาวลายจุดตัวหนึ่งที่ไม่รู้ว่าบินมาจากไหนแต่ทำเอาข้าวของบนโต๊ะกระจัดกระจายไปหมดและมันก็ไม่อยู่รอให้จับตัวได้วิ่งจู๊ดหายไปราวกับสายฟ้าแลบเลยล่ะร้ายนักนะเจ้าเหมียวจอมโจรขโมยกล่องเพชรแม้ตามร้านเครื่องประดับต่างๆจะมีกล้องวงจรปิดติดไว้ก็ยังไม่วายมีผู้ร้ายขโมยของจนได้อย่างร้านเพชรแห่งนี้มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินเข้ามาในร้านโดยหญิงสาวได้ถือกล่องของขวัญเข้ามาด้วยทั้งสองได้ทำการเลือกดูแหวนที่ทางเจ้าของร้านเอามาให้เลือก
ขณะที่เขาหันหลังไปหยิบเครื่องเพชรอีกชุดหนึ่งมาเธอก็นำกล่องไปครอบตู้โชว์ที่มีสร้อยคอเส้นใหญ่อยู่ในนั้นแต่ขณะที่สองโจรตีเนียนทำท่าจะเดินออกจากร้านปรากฏว่าเจ้าของร้านจับริบบิ้นที่ห้อยเอาไว้ได้เป็นอันจบภารกิจจับโจรด้วยประการชนิดค่ะเตะเหล่าชิงจากภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าในร้านขายอุปกรณ์กีฬาแห่งหนึ่งมีพนักงาน2คนช่วยกันจัดเตียงฟุตบอลให้เป็นพีระมิดสวยงามเพื่อโชว์ลูกค้าแต่เมื่อหนุ่มน้อยนายนี้เข้ามาเจอวิญญาณนักฟุตบอลก็เข้าสิงเหงื่อเท้าแล้วเตะป้าไปที่กองลูกบอลเต็มแรงจนกระจายไปทั่วร้านและดูเหมือนว่าจะรู้ตัวว่าก่อเรื่องใหญ่เลยรีบวิ่งหนีออกไปทันทีนี่ไม่รู้พนักงานมาเห็นแล้วจะทำหน้ายังไงกันนะแบบนี้ต้องให้มานั่งเรียงใหม่เป็นการไถ่โทษซะแล้วมือหนักไปหน่อยการเปิดประตูกระจกแรงๆอาจจะเกิดอันตรายที่ไม่คาดฝันได้อย่างเหตุการณ์ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่พนักงานตั้งใจจะปลดล็อกและเลื่อนประตูกระจกหน้าร้านแต่สงสัยจะมือหนักผลักแรงไปหน่อยทำให้กระจกแตกกระจายแบบในคลิปทำเอาเจ้าตัวตกใจทำอะไรต่อไม่ถูกเลยทีเดียวแม้จะโชคดีที่ไม่เป็นอะไรแต่คงจะแอบเศร้าเพราะค่าเสียหายที่ต้องชดใช้นี่แหละมีแววกระเป๋าตังค์ฉีกแน่ๆค่ะของฝากจากท้ายรถการใช้รถบรรทุกของถ้าไม่ระวังอาจจะเป็นเหมือนกับในคลิปนี้ได้เพราะขณะที่รถคันหนึ่งซึ่งบรรทุกถังแก๊สมาและกำลังวิ่งขึ้นเนินจู่ๆก็ปล่อยของฝากลงมาหลายถังกลิ้งหลุนร่วงลงไปข้างล่างจนเกือบหมดและดูเหมือนคนขับก็ไม่รู้เรื่องวิ่งฉิวปิวขึ้นเนินไปแล้วเรียบร้อยสงสัยกว่าจะนึกขึ้นได้คงถึงปลายทางก่อนหรือเปล่าคะคุณพี่คดีพลิกชายหญิงคู่นี้คาดว่าน่าจะเป็นคู่รักและตั้งใจว่าจะมาเคลียร์กันแต่เหมือนจะเข้าขั้นทะเลาะกันหนักมีผักกันไปมาด้วยจนกระทั่งหลังจากฝ่ายหญิงล้มลงจู่ๆกลับหักมุมเปลี่ยนจากโหมดโหดเป็นเต้นทะเวิร์กกันอย่างเมามันเข้ากับจังหวะเสียงเพลงไปเฉยเรียกได้ว่าคดีพลิกสุดๆไม่น่าเป็นห่วงพวกเขาตอนแรกเลยนะเอาจริงวัวหลุดวิ่งบนถนนงานนี้เป็นไงมาไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือคนใช้รถใช้ถนนมีอึ้งเมื่อจู่ๆมีวัวตัวหนึ่งวิ่งปุเรงปุเรงเริงร่าท้าลมร้อนออกจากฟาร์มไปเฉยงานนี้เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังไปช่วยกันจับเจ้าตัวป่วนนี้ให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าใครหลักจะให้จับก็วิ่งไปเลยดิเอ๋วิ่งแบบไร้จุดหมายปลายทางสุดท้ายมันก็ไปหยุดที่ฟาร์มแห่งหนึ่งก่อนจะถูกทุกคนช่วยกันรุมจับตัวได้สำเร็จเล่นเอาเหนื่อยแทนเลยนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ผีสิงเจ้าของมอเตอร์ไซค์คันนี้คงขนลุกสู้แน่ถ้าเห็นเหตุการณ์นี้จากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์คันนึงจอดอยู่หน้าบ้านแต่อยู่ๆมันก็เริ่มขยับขับเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับมีใครกำลังบังคับให้รถยูเทิร์นก่อนจะล้มลงไปบนพื้นในเวลาต่อมาเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อจนต้องขยี้ตาดูกันอีกรอบนึงเจอแบบนี้ใครใจกล้าก็ดูต่อไปแต่แอดไม่ไหวจริงค่ะกลัวแล้วส่งเสร็จแล้วหิ้วกลับไม่รู้ว่าเกิดจากความตั้งใจหรือลืมกันจริงๆเมื่อไรเดอร์ของ Uber Eats นำอาหารมาส่งหน้าบ้านของลูกค้าหลังหนึ่งตอนแรกดูเหมือนว่าเขาจะถ่ายรูปเป็นหลักฐานว่ามาส่งเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องกลับหักมุมเพราะไรเดอร์ถืออาหารกลับไปด้วยอย่างหน้าตาเฉยนี่ยังโชคดีที่เจ้าของบ้านเช็คกล้อง CCTV หน้าบ้านซะก่อนเลยตามเอาเรื่องชายคนนี้ได้ในเวลาต่อมานี่ถ้ากล้องไม่ได้บันทึกเอาไว้มีหวังอดกินและอดได้เงินแน่ๆเบรกมือคือสิ่งสำคัญเบรกมือนั้นสำคัญขนาดไหนก็สำคัญขนาดที่เจ๊คนนี้ต้องจำเอาไว้เลยไงล่ะจากคลิปจะเห็นว่าเธอจอดรถแบบสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้แล้วลงไปหาอะไรบางอย่างด้านหลังรถแต่สักพักสิคะว้ายรถไหลตามมาด้วยยังดีที่หันไปเห็นทันพอดีเลยรอดจากการเป็นกล้วยทับไปอย่างบุบบิดเกือบไปแล้วไหมล่ะวันหลังก็อย่าลืมดึงเบรกมือด้วยนะคะเดอะแฟลชมาแล้วนับว่าเป็นชายที่มีความสามารถสุดเจ๋งจนต้องร้องอู้หูเลยล่ะขณะที่ประตูทางเข้าของอาคารกำลังเลื่อนปิดลงมาอัตโนมัติพี่เขาก็ไม่อยากพลาดแม้จะมีช่องว่างแค่น้อยนิดก็นับ1 2 3ฟิวสไลด์ตัวออกจากอาคารด้วยความเร็วสูงราวกับเดอะแฟลชมาเองแถมยังลุกขึ้นมายืนก่อนจะเดินออกไปแบบคูลๆอีกว้าวความสามารถแบบนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆเลยนะมือขโมยพอลูกคู่หนึ่งกำลังเดินเข้าไปในร้านค้าเพื่อไปซื้อของตามปกติจู่ๆกระเป๋าสตางค์ก็หล่นลงไปบนถนนโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเธอหยุดรถและรีบตรงเข้าไปเก็บกระเป๋าใบนั้นแต่ไม่ได้ส่งคืนเจ้าของคว้าเอาไปแบบเนียนๆเลยค่ะสงสัยเธอยังไม่รู้ละมั้งว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ทุกช็อตเอาไว้แล้วและถูกแชร์ไปบนโซเชียลอีกต่างหากดังนั้นรู้ซะด้วยว่าความลับไม่มีในโลกหรอกนะจำไว้ลาก่อนกระจกข้างเหตุการณ์นี้มันช่างบีบหัวใจคนรักรถซะเหลือเกินเพราะขณะที่ผู้หญิงในคลิปกำลังปิดประตูรั้ว
กลายเป็นว่ามันกระแทกเข้าไปที่กระจกด้านข้างสัตว์กระเด็นหายไปในอากาศทันทีเจอแบบนี้กรีดสิคะรออะไรไม่รู้ว่ารถคันนี้เป็นของเธอหรือของใครแต่ที่แน่ๆเห็นแล้วมันช่างเจ็บปวดหัวใจจริงปล่อยงูแก้แค้นกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในสำนักงานของปั๊มแห่งหนึ่งได้จับภาพชวนขนพองสยองกล้าวนี้เอาไว้ได้เมื่อมีชายคนหนึ่งน่าจะโกรธเจ้าของมากได้นำถุงมาเขย่าเขย่าและเทลงบนพื้นปรากฏว่าเป็นงูตัวเป็นๆแน่นอนว่ามันไม่อยู่นิ่งแต่เลื้อยเข้าไปในเฟอร์นิเจอร์ด้วยทำเอาเจ้าของร้านถึงกับตกใจยืนอึ้งอยู่พักใหญ่แต่เหมือนว่าเธอจะคุมสติได้ดีพอสมควรเลยค่อยๆเดินออกจากห้องนั้นด้วยความเท่ระดับเกินร้อยเอาเป็นว่าการแก้แค้นแบบนี้ไม่สามารถทำอะไรเธอคนนี้ได้หรอกนะบอกก่อนทิ้งขยะให้ลงถังเรื่องสุดฮานี้เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันหนึ่งเมื่อผู้ชายเสื้อดำคนนี้ได้นำกล่องมาทิ้งที่ถังขยะแต่เหมือนว่าเดินเข้าไปคงเร็วไม่ทันใจพี่ก็เลยโยนกล่องหวังว่ามันจะลงไปในถังแบบสวยๆแต่กล่องเจ้ากรรมก็ดันไม่ลงถังซะงั้นต้องจัดท่าไม้ตายด้วยการเตะไปเรื่อยๆจนมันเข้าไปในถังได้ในที่สุดคิดว่าจะทำให้เสียหน้าหรอไม่มีทางหรอกจ้าเพื่อนบ้านสายตื๊ดไหนๆก็มีกล้องหน้าบ้านแล้วจะถ่ายแค่เหตุการณ์ทั่วไปได้ยังไงเลยทำให้เจ้าของบ้านแท็กทีมกับคุณเพื่อนบ้านสายเซอร์แต่แซ่บเวอร์มาทำชาเลนจ์เต้นสนุกๆกันเมื่อดนตรีขึ้นปุ๊บทั้งสองก็ออกสเต็ปกันอย่างเมามันชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เป็นที่สนใจของชาวเน็ตไม่น้อยยอดวิวพุ่งกระฉูดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียววันไหนว่างๆก็ลองชวนป้าข้างบ้านมันแดนซ์ดูนะแรงจนขาชี้ฟ้าความแรงไม่เข้าใครออกใครและตัดสินใจไม่ได้จากหน้าตาโดยตอนแรกสองหนุ่มคู่นี้คล่อมบนเจ็ตสกีกันแบบงงๆโดยที่คนด้านหลังก็คงรู้สึกเหมือนน่าจะได้ไปแบบช้าๆแต่หลังจากนั้นสิคะโอ้โหเบิ้ลและบึ่งไปเลยจ้าทำเอาคนข้างหลังวิดหงายท้องจนขาชี้ฟ้าไปอย่างที่เห็นนี่ดีนะที่จับเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นตกน้ำป่อมแปมแน่ๆจ้าเมื่อลูกหมีเจอของเล่นใหม่นี่ถ้ากล้องไม่ได้บันทึกไว้แอดว่าต้องไม่มีใครเชื่อแน่ๆว่าลูกหมีเนี่ยนะจะบุกบ้านคนนั่นยังไม่เท่าไหร่เมื่อพวกมันเจอเสาที่แขวนอุปกรณ์ให้อาหารนกก็พากันแท็กทีมปีนขึ้นไปห้อยโหนกันอย่างเมามันแถมยังแอบฉกอาหารในนั้นเข้าปากอีกด้วยทำเอาใครที่ได้เห็นคลิปนี้พากันขำและเอ็นดูพวกมันกันสุดๆส้นแต่น่ารักขนาดนี้ใครจะกล้าลงโทษกันล่ะจริงไหมปลอมตัวมารับแฟนคลิปนี้เป็นเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียที่จับภาพบุคคลน่าสงสัยพกสีสาวไว้อย่างมิดชิดและเดินอยู่ในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งก่อนจะมีผู้หญิงอีกคนตามมาด้วยเอ๊ะยังไงคะยังไงมันต้องมีเหตุไหมแต่พอสักพักหนึ่งจู่ๆบุคคลปริศนาที่โพกผ้าก็ดึงผ้าออกมาอ้าวสรุปนั่นคือผู้ชายที่ไปรับแฟนสาวตั้งหากทำเอาผู้ชมทางบ้านอย่างเราๆและหญิงสาวคนนั้นเซอร์ไพรส์กันยกใหญ่ว่าแต่ลงทุนไปไหมเนี่ยสัตว์ประหลาดเดินสี่ขาต้องขอเตือนก่อนนะคะว่าคลิปนี้ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเมื่อกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งจับภาพแปลกๆได้ในช่วงกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์เคลื่อนที่ด้วยการเดินสี่ขาแถมยังเดินด้วยความว่องไวอย่างชำนาญจนแทบไม่มีใครเชื่อสายตาตัวเองและไม่รู้ด้วยว่าตัวอะไรกันแน่แต่ก็มีชาวเน็ตหลายคนเดาว่าเขาน่าจะเมาจนหมดสติเลยเดินท่าพิลึกแบบนี้ยังไงก็ตามต่อให้ใจแข็งแค่ไหนลองมาเห็นคลิปนี้สิรับรองว่าช็อกตาตั้งกันหมดละขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกโชว์ใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย